วัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเราช่อง BNB Channel เช่นเคยนะฮะหลังจากหายกันไปนานเนื่องจากผมได้ประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยนะก็ไม่เป็นไรตอนนี้หายดีแล้วกลับมาแล้วฮ่า I'm is come back เราจะมาแกล้งเด็กอีกแล้ววันนี้เราจะแกล้งน้องชายของผมเองแต่ตอนแรกเราวางแผนกับน้องชายของผมว่าจะแกล้งน้องทิวเด็กอีกคนนึงเป็นทีมงานต่อของเราเองเราจะแกล้งโดยการให้เราจะซ้อนแผนใช่ไหมเราจะซ้อนแผนโดยการตอนแรกน้องทิวเป็นคนที่ตกใจเราจะบอกบาสว่าเราจะแกล้งทิวนะให้บาส เข้าไปแอบในตู้แล้วเราจะปิดห้องขังน้องทิวไว้แล้วพอถึงเวลาสักพักหนึ่งให้บาสกระโดดลงมาแห่น้องทิวแล้วก็ทิวก็จะตกใจแห่แต่นี่มันก็ง่ายไปทิวมีภูมิเดิมเป็นอะไรวะหืดหอบหอบหืดอะไรอะสักอย่างนั่นแหละก็เราจะมาหลอกบาสพอบาสแห่เสร็จเราก็จะให้ทิวแบบอุ๊ยหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะโยนความผิดไปที่บาสว่าเฮ้ยบาสทำอะไรอะทำไมอะไรอ่ะหลอกอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะแล้วบาสจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจเรื่องเวลาเราด่าเวลาเราว่าให้นะมาดูกันว่าบาสจะทำสีหน้ายังไงเมื่อโดนซ้อนแผนโอเคติดตามชมกันได้เลยไปเถอะเว่ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาจริงดิบาสอะไรลงเพลงได้เนี่ยก็แบบที่บอสบอกไงอ้าวทำไมเป็นขนาดเนี้ยดูมันเลยดูเลยเดี๋ยวว่ามันอยู่ในตู้มันจะต้องมันโผล่ลงเพลงได้เนี่ยเอาบอกไม่ตามเดียวเลยก็ลองแน่นี่ดูแน่บ้านรอให้ใจออก
ัดหลงมันเกินแล้วไอ้ว่าแห้งได้เนี่ยดูคิวเหรอก็แห้งนั่นมันเนอะ1 2 3ฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยคุณโดนซ้อมแผนแล้วคุณโดนซ้อมแผนแล้วครับคุณว่านี่คือการซ้อมแผนครับเฮียต้องมาหลายจริงเป็นไงบ้างครับไอ้สัตว์ไปไหนโดนเขาเลยพี่นี่คือผู้ร่วมอุดมการของเราสุดยอดนะบาสไปไหนบาสบาสเป็นไรอ่ะสูเกิดต่อยไม่ได้นะจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแกล้งของเราในวันนี้โอ้ใกล้ไปไหมก็เป็นยังไงบ้างครับดูแล้วสนุกกันไหมสำหรับคลิปแกล้งของพวกเราที่สนุกมากเลยครับเกมที่สนุกมากเลยเกมสนุกมากโอเคสำหรับคลิปแกล้งที่หายกันไปนานก็กลับมาแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราโอเคไว้เจอกันคลิปหน้า See you goodbye